ดีครับมาพี่ออสครับฮะครับเอาพี่เอาแก๊ปมาพี่กวาดเองเลยพี่พนักงานลาออกหมดครับไม่มีตังค์จ้างมันโอ้โหร้องนานผมกวาดให้พี่ตรงนั้นอะตรงนั้นอะตรงนั้นบ้าแล้วแม่เป็นแขกจะมาทำอะไรอย่างนี้น่าเกลียดก็เดี๋ยวแนะนำกันนิดนึงก่อนพี่นี่ก็เป็นสวัสดีครับนี่เป็นรุ่นพี่ผมนะครับก็ชื่อพี่โอ๊ตครับเป็นเจ้าของเฮียโฮสเทลวันนี้เนี่ยแอลกอฮอล์แบบเราเป็นเทปพิเศษพี่พิเศษมากใช่ครับเพราะทุกเทปจะมีสาระครับผมเทปนี้จะไม่มีสาระเลยมีหน่อยได้ไหมอ๋อได้เป็นสบายแล้วกันพี่สบายครับตอนนัดกันว่าจะใส่เสื้อลิเวอร์พูลไงพี่เอ้าเนี่ยผมก็เกรงใจผมก็เลยใส่ประมาณนี้พอโอ้ยโถไม่บอกอ่ะโอ้โหคือต้องบอกว่าผมกับพี่ออสเป็นผมก็เกรงใจคนในซอยเหมือนกันผมก็เลยต้องใส่ปกปิดมาก่อนผมก็เกรงใจไม่กล้าใส่อย่างงี้มาไงพี่ก็เลยใส่แบบมาเป็นแบบฟูดหน่อยนิดนึงอะไรอย่างงี้ถอดเถอะร้อนโอ้ข้างในนี่โชว์ถอดนิดนึงจริงๆเราก็เชียร์ลิเวอร์พูลกันมานานแล้วนะฮะในที่สุดปีนี้เป็นปีของเราผมว่าเขาต้องยอมหน่อยพอเถอะเดี๋ยวเขาจะด่าเราแล้วเราเริ่มงานออกแบบพี่คือเฮียโฮสเทลก็เป็นโฮสเทลที่อยู่ในราชดำเนินนะพี่ใช่ฮะซึ่งบริเวณนี้มันเป็นตึกโขมันเป็นตึกเก่าพี่ตั้งแต่ร .5 เลยนะพี่รัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วก็แต่เดิมมันก็เป็นตึกแถวเหมือนกับบริเวณนี้นะพี่คือเป็นตึกแถว6ห้องใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้มันเป็นทั้งหมด12ห้องเป็นตัว L แต่ตอนนั้นที่พี่เช่าพี่ได้แค่6ก่อนใช่ครับครับแล้วตอนนี้ก็คือพี่เช่าต่อมันก็เลยกลายเป็นตัว L ทะลุไปได้เป็น12ห้องแล้วสิ่งที่ผมรู้มาคือพี่ได้พื้นที่ภายในด้วยซึ่งมันเป็นสวนเคยเห็นแต่รูปยังไม่เคยเห็นของจริงมันเป็นตัว L แล้วมันข้างในมันเป็นเหมือนคอร์ดเป็นคอร์ดมีเป็นสวนอยู่ข้างในซึ่งถ้าเกิดรวมสวนด้วยก็คือเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมเลยใช่ครับโอเคแต่ก็เท่ากับว่าตัวตึกเนี่ยมันอบล้อมมันไปบังสวนไม่ให้อยู่ทำให้สวนนี่คือคือมองจากข้างนอกเราไม่คิดเลยนะว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในแล้วพอเข้ามาข้างในอ่ะพี่ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรอย่างนี้เหมือนกันว่าจะมีอะไรอยู่ข้างนอกเราเริ่มที่งานตกแต่งข้างบนนี้ก่อนพี่มันมีเรืออยู่พี่คือทำไมถึงเอาเรือมาตกแต่งแล้วก็มีแบบเป็นธงสีๆแบบเหมือนงานวัดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะครับคือเพื่อนคุยกันว่าเอ้ยในยุคนั้นอะสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6คือเขาใช้เรือในการสัญจรใช่ป่ะเราก็เลยอยากจะจำลองแบบอะไรที่มันเป็นการสัญจรในยุคนั้นก็คือลองทำเป็นโรงเก็บเรือขึ้นมาโรงเก็บเรือก็คือลักษณะเขาจะเก็บเรือในลักษณะอย่างเงี้ยแหละคล้ายๆอย่างซ้อนกันขึ้นไปซ้อนนะฮะปรากฏว่าทำมาแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามีนะเพราะทุกคนพอเดินมาก็เดินผ่านเข้าผ่านไปเลยคือระยะมันไม่ได้แต่ว่าเอ้าไหนๆก็ทำแล้วก็ทำไปก็ก็โอเคแต่ผมว่ามันก็เหมือนเป็นแบบเวลาเราเข้ามาแบบพวกสเปซแกลเลอรี่นะพี่แล้วก็มีการทำแบบเป็นดิสเพลย์ใช่ฮะก็คนอาจจะมาสนใจกับสไลเดอร์นี่มากกว่าใช่ซึ่งผมว่าหลายๆสื่อที่มาสัมภาษณ์พี่อ่ะจะต้องมาเล่นสไลเดอร์นี่ตลอดเลยใช่ตึกเรามันเห็นภายนอกมันดูแบบมีความขลังอ่ะแต่ข้างในเราอยากให้มีความสนุกมีอะไรที่มันแบบว่าเล่นได้ก็เลยทำสไลเดอร์เพื่อนก็เลยตอนแรกก็คิดว่าจะทำเป็นไฟเบอร์ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันก็แพงอ่ะแล้วก็คุยกับช่างที่เขามาทำให้ตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้สไลเดอร์คุยขำๆเล่นๆปรากฏช่างบอกเฮ้ยผมทำให้ได้เขาก็นี่เลยทำไม้แบบขึ้นมาผูกเหล็กปั๊บฉาบปูนเอาช่างฝีมือมาแบบว่านี่คือคอนเซ็ปที่เพื่อนบอกไว้ก็คืออยากจะให้มันดูเหมือนเป็นระเบียงวัดครับไอ้ตรงคล้ายๆแบบราวบันไดราวบันไดวัดราวบันไดวัดโอเคครับให้พี่พาไปดูในได้ครับเนี่ยจากตรงล็อบบี้ด้านหน้าเข้ามาก็จะมาเจอโซนนี้นี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางรองเท้าครับคือแขกมาก็จะมาวางรองเท้านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยฮะวางอย่างอื่นแขกก็ไม่ค่อยวางอ่ะไม่ค่อยวางส่วนใหญ่ก็ใส่เดินเข้าไปก็ไม่ว่าอะไรก็ทำความสะอาดไปไอ้รูปนี้ก็เป็นรูปของแขกที่เขามาขอนอนฟรีคือไปขอนอนฟรีมาแล้วหลายที่เนี่ยที่กูวาดมาแต่ละที่ว่ามึงวาดเลยอะไรเงี้ยเขาก็วาดมาเขาก็ค่อยๆแต้มทีละวันนิดๆหน่อยๆอยู่ไปเดือนนึงเฮ้ยสุดท้ายว่าอ๋อเสร็จแล้วโอ้โหไม่ถึงเดือนหรอกประมาณ10 วันซึ่งจริงเขาว่าเสร็จได้ภายใน3วันแหละวันเดียวก็ได้พูดเล่นพูดเล่นเออแต่เวิร์กพี่มันก็เป็นการทำให้พื้นที่นี้มันเหมือนมันมีแบบไลฟ์โชว์อะไรบางอย่างใช่เขาก็มานั่งผสมสีอะไรเงี้ยบางทีเขามาบางคนใส่รองเท้าแล้วก็ดูแล้วก็ยืนดูว่าไปเรื่อยๆครับก็โอเคดีตอนนั้นสนุกดีแล้วตู้นี้สำหรับก็บางคนมีค่านิดนี้เหรอพี่ก็สำหรับบางคนที่เขามีรองเท้าแพงๆเขาก็จะเก็บไว้ในนี้โอเคฮะ
ันนี้เป็นห้องน้ําเล็กๆนะพี่ห้องน้ําห้องน้ํารวมครับอืมห้องน้ํารวมคือห้องน้ําที่นี่จะเป็นห้องน้ํารวมหมดเลยไม่มีห้องน้ําอันนี้คือมีห้องอาบน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยเลยใช่ใช่ฮะโอเคครับแล้วก็นี้เข้าไปส่วนของห้องพักนะพี่โอเคครับเดี๋ยวให้พี่ออสพาเข้าไปดูครับได้ครับอันนี้คือลูกค้าลูกค้าผมนี่ก็เป็นส่วนห้องพักเลยนะใช่อันนี้มีเราก็จะมีห้อง private ห้องดอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับมีอย่างห้องนี้ก็เป็นห้อง private ครับอ๋ออันนี้โอ้อันนี้คือไปเห็นพื้นที่สวนข้างหลังข้างหลังอืมก็คือตอนทำเนี่ยที่บอกว่าฝ้ามันจะสูงเราก็เสียดายพื้นที่เราอยากทำห้อง private แต่เอาเตียงมาตั้งเฉยๆมันก็โอ้โหอากาศมันก็ว่างอยู่นะครับเราก็เลยดันพื้นเตียงขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไประดับนึงแล้วก็ข้างล่างเราก็ทำเป็นระเบียงออกไปสามารถเทควิวไปที่สวนด้านหลังได้โอ้นี่ บรรยากาศดีเหมือนห้องแบบพวกโรงแรมรีสอร์ทนะพี่นะ มีสระอยู่ข้างนอกด้วยคือคอนเซ็ปต์ของที่ทำอ่ะคือผมอยากจะให้มันเห็นหน้าเห็นตากันคนที่มาเนี่ยเขาอยากจะมาเจอเพื่อนใหม่ครับคือทุกที่ก็พยายามให้มันมีแบบสเปซที่สามารถมองเห็นอีกสเปซนึงปั๊บเชื่อมต่อกันด้วยทางสายตาจะได้แบบว่าเวลาเจอกันมาคุยกันพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับฝรั่งก็คือในหลายๆห้องถ้าสามารถทำให้มันมองเห็นความเคลื่อนไหวภายในโฮสเทลได้พี่ก็จะพยายามทำให้มันเกิดตรงนั้นที่สุดอย่างอันนี้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมพี่ครับข้างบนพี่ก็เจาะช่องอีกใช่ครับอ๋อคือเขานอนเขาก็มองไปข้างนอกได้อีกได้เออแปลกดีนะพี่คือถ้าเป็นบางคนก็อาจจะแบบทำก็ต้องเตียงก็ต้องอยู่ข้างล่างนี่แหละนี่พี่ก็เออเทินมันขึ้นไปข้างบนแทนจริงๆเขาก็ทำกันเยอะนะจริงๆอันนี้ก็ดูจาก Pinterest มาแล้วก็ตกแต่งอุ๊ยตายละลาดโอจริงใจฮะจริงใจจริงๆที่ฝ้ามันสูงนี่คือพอพื้นแต่เดิมก็คือมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ไม่อันนี้เราก็เสริมขึ้นมาพื้นเดิมนี่น่าประมาณก็คือประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้เลยฮะแล้วแสดงว่าไอ้ฝั่งด้านหน้านี่มันมีการยกขึ้นมายกขึ้นมาเหมือนกันอ๋อท่านแหละเพราะตรงนี้น้ำท่วมเวลาฝนตกหนักมันเหมือนมันระบายไม่ทันระบายไม่ทันก็น้ำก็จะท่วมขึ้นมาก็ป้องกันไว้ก่อนครับโอเคฮะไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนที่พี่บอกว่าเราได้พื้นที่จากเดิมเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วพี่ก็ได้เป็นตัว L เพิ่มขึ้นมาเนี่ยต่อจากประตูเชื่อมนี้ก็คือโซนนี้ก็คือของใหม่หมดละโซนใหม่กับโซนเก่าจะดีไซน์คนละแบบคือโซนเก่ามันจะมีความเป็นไม้เยอะกว่าครับมันจะใช้ไม้ของเดิมเยอะมากแต่พอทำโซนเก่าไปไอ้โซนแรกอะฮะมันจะมีตัวเลือดที่ฝรั่งเวลาเขามาเที่ยวเขาจะไปเที่ยวไหนมาไม่รู้แล้วเขาก็จะเอาติดกระเป๋าเข้ามาอันนี้มันก็มาแพร่พันอยู่ในโฮสเทลเราเราพี่เออตอนนั้นเคยมีอยู่ทีนึงปิดไปเดือนกว่าเพื่อรื้อเตียงออกทั้งหมดแล้วก็ทำเตียงชุดใหม่เลยเพราะว่าในเตียงมันมีตัวเลือดเยอะมากแล้วพี่มีลองมากินนิดนึงไหมพี่ตอนนั้นให้ลูกน้องกินลูกน้องบอกอร่อยดีพอแล้วเราแก้ปัญหายังไงพี่ก็สุดท้ายก็คือรื้อออกไปหมดเลยรื้อทิ้งชุดนั้นไปเลยมันต้องอัดน้ำยาหรืออะไรเหมือนลักษณะปลวกอะไรอย่างงี้หรือว่าคล้ายๆกันแต่ว่าน้ำยามันเนี่ยน้ำยามันต้องไปโดนตัวมันไปถึงตายแล้วคราวนี้บางทีมันซ่อนอยู่ในซอกไม้ก็เลยรื้อออกหมดแล้วก็เปลี่ยนวัสดุเดี๋ยวลองไปดูก็ได้เดี๋ยวพาไปดูตรงโซนเก่าว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้ยังไงได้พี่แต่ไม่มีตัวเลือดแล้วใช่ไหมพี่ไม่มีแล้วไม่มีลูกค้าด้วยฮะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่โอ๊ตพาไปข้างบนครับมุมนี้ดีมากเลยพี่ออสนี่ได้แสงธรรมชาติพี่เจาะใช่ครับช่องจากด้านบนหลังคานี่นะพี่อันนี้ก็คือเป็นคอมมอนแอเรียเป็นโซนแบบว่ามาทานอาหารเช้ามาแบบบางทีเขาซื้อของข้างนอกเข้ามากินเขาก็มากินตรงนี้ได้ฮะส่วนใหญ่ข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องพักใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้พอมาดูปุ๊บเสียดายอ่ะสเปซเนี้ยมันสวยเนาะแล้วถ้ามุดความห้องพักแล้วมันตีฝ้าปิดมันเสียดายก็เลยแบบว่าคุยกับเพื่อนบอกว่าเอางี้ขอเอาห้องพักอยู่ชั้นหนึ่งดีกว่าครับแล้วเอาตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นชั้น2คือให้มันแบบสเปซนี่มันยังอยู่ให้มันดูแบบอ่ะมีความอลังการอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็สเปซมันเปลี่ยนเลยนะพี่จากข้างล่างก็แบบเป็นโถงแคบๆอะไรอย่างเงี้ยนะพี่มืดๆอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้เขาแบบอึดอัดมาตลอดอ่ะเดินมาบนเนี้ยก็จะแบบว่ามันระเบิดสเปซตรงนี้ให้มันแบบพบกับความอลังการงานสร้างซึ่งก็ไม่รู้อลังการหรือเปล่าอลังการดิแต่อยากให้พี่พูดถึงวัสดุเราเห็นหลายส่วนเลยว่าอย่างฝา
ก็น่าจะเป็นไม้เก่าเลยอย่างฝ้าด้านบนก็เหมือนกันนะพี่สังกะสีบานเฟี้ยมอะไรต่างๆเนี่ยพี่ของเดิมเลยอันเนี้ยคอนเซ็ปต์หลักของที่นี่เลยเพราะว่าทํางานตามงบน้อยก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้วิธีการรียูสวัสดุไอ้ไม้พวกนี้ก็คือแต่ก่อนก็คือผนังของบ้านเดิมที่เขามีอยู่พอคราวนี้ให้ช่างเขาดึงออกปุ๊บก็บอกว่าเก็บหน่อยอันไหนใช้ได้เก็บไว้หน่อยแล้วก็ดึงมันกลับมาใช้เนี่ยอย่างประตูก็เป็นประตูที่เคยอยู่ประตูด้านหน้าบ้านเขาเขาก็ดึงกลับมาตกแต่งประดับนู่นนั่นนี่อย่างเนี้ยผมคุ้นๆว่ามันก็คือด้านหน้าใช่ครับใช่เนี่ยแล้วพยายามคงเรื่องราวของมันไว้เนี่ยอย่างตรงประตูยังมีโปสเตอร์ซินเจียอยู่อีซินิวใช้ก็แบบเฮ้ยอย่าไปเอาออกตั้งแต่2554อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆคือเก็บไว้หมดทุกอย่างสติ๊กเกอร์อะไรที่แบบเป็นโฆษณาเครื่องดื่มอะไรผมว่ามันเป็นสตอรี่มันเรื่องราวของมันนะครับเรื่องราวบนแผ่นไม้และนี่ทำเป็นชั้นลอยขึ้นไปด้วยนะพี่ใช่ใช่ครับมีแขกไปเล่นโยคะข้างบนนะอ๋อเป็นมุมอ่านหนังสือเป็นมุมอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเป็นห้องเก็บของนะฮะครับตอนทำแบบห้องเก็บของมันจะอยู่โซนนี้แล้วก็พอตอนสร้างจริงก็มันยืนดูแล้วก็แบบว่าแล้วห้องเก็บของมันจะสูงไปทำไมอะไรเงี้ยก็เลยบอกช่างบอกว่าพอเอาแค่นี้ความสูงแค่นี้กรอบปูนแค่นี้พอละเดี๋ยวข้างบนขอทำเป็นพื้นดีกว่าให้เขาได้ขึ้นไปนั่งเล่นข้างบนได้อีกจุดนึงไอ้ทั้งหมดนี่พี่ออกแบบเองเลยใช่ไหมพี่ออกแบบเองแล้วก็มันมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆก็จะมีเพื่อนมาเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนกันก็มาดูเฮ้ยเราก็ค่อยๆแบบคิดไปว่าเอองั้นตรงนี้เราปรับอย่างนี้ปรับอย่างนี้ดีกว่าค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละหน่อยไอ้พื้นที่ตรงนี้อยากรู้ว่าตอนแรกมันเป็นยังไงพี่คือมีผนังตีเป็นห้องใช่เป็นซอยเป็นห้องเล็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ครับแล้วก็คือตอนที่คนเช่าเก่าเขาอยู่อ่ะโอ้มันพังมากอ่ะเราเข้ามาเรารื้อคือรื้อหมดทุกอย่างเลยนะครับโหแล้วไปเจอพวกโครงสร้างที่แบบว่าเฮ้ยมันอยู่ได้ไงอ่ะมันเหมือนแบบอย่างเสาเงี้ยเสามันลงไปที่พื้นอ่ะแล้วมันก็เป็นแหลมๆอ่ะมันเป็นเหมือนดินสอพอปลวกกินอ่ะแล้วเหมือนแบบรับน้ำหนักด้วยจุดๆเดียวแบบโหมันอยู่ได้ไงวะอะไรเงี้ยบางทีจันทันมาพาดมาแล้วก็ไม่มีคานรองรับคือมันเหมือนแบบสภาพมันเยินมากคือเขาจริงๆที่เขาอยากให้เราเช่าคือเขาอยากให้เรามารีโนเวทด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็เลยแบบอ่ะคุยกันว่าเดี๋ยวจะทำนี้คือเขาก็ปล่อยอิสระแหละเพราะว่าเขาก็เห็นเราจากตอนช่วงที่เราทำด้านหน้าตึกเขาก็ชอบเขาก็เลยบอกว่างั้นมาทำเลยก็คือไม่ได้ส่งแบบไม่ได้อะไรเลยเขาก็ปล่อยเราทำไปแล้วก็ทำไปตามแบบยถากรรมตามอัตภาพของเราก็คือตอนที่ขยายก็คือส่วนด้านหน้าก็เปิดให้คนพักไปปกติใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ก็คือด้านหน้ายังเปิดอยู่เราทำข้างหลังพอทำข้างหลังเสร็จเราก็มาเปิดใช้ข้างหลังและส่วนข้างหน้าเนี่ยแหละตอนนั้นคือช่วงของการที่แบบว่าเราฆ่าตัวเลือดอ่ะคือไปปิดส่วนหน้าเพื่อฆ่าตัวเลือดเราก็รื้อข้างหน้าใหม่อีกทีนึงแล้วก็ทำใหม่ครับเบสเสร็จรวมเวลาทั้งหมดก็ประมาณเกือบ8เดือนได้นะโอ้ที่รวมสร้างตัวนี้ด้วยแต่ตรงนี้คือจุดที่ผมเพิ่งมาเห็นเหมือนกันแล้วก็แบบโหมันเวิร์กมากนะพี่นะชอบเลยฮะตรงเนี้ยคือดีไซน์มาเพื่อมานั่งกินนั่งดื่มคือก่อนหน้านี้คือเราเคยไปร้านนู้นร้านนี้แล้วเราชอบมุมนี้ของเขาชอบมุมนั้นของเขาอ่ะเราก็พยายามเอามาใช้กับของเราซึ่งอันนี้มันคือลาดดำเนินนะใครที่แบบว่ามีโอกาสผ่านมามันมีร้านบรรยากาศดีๆแบบนี้ด้วยใช่ฮะแล้วซึ่งมันอยู่ในโฮสเทลอ่ะปกติโฮสเทลมันก็ตึกแถวนะพี่มีแต่ห้องเฉยๆส่วนกลางก็จะอยู่ชั้นล่างเล็กๆอันนี้ผมว่าพี่ให้พื้นที่ส่วนกลางเยอะมากนะใช่ฮะอันนี้หนึ่งที่นี่ข้างล่างอีกใช่ฮะผมยังโดนหุ้นส่วนด่าอยู่ทุกวันนี้เลยว่ามึงจะมีเยอะไปทำไมคือแต่มันก็ทำให้ผมว่าพี่น่าจะเป็นโฮสเทลที่แบบส่วนกลางเยอะที่สุดในประเทศเหมือนคอนโดได้บอกว่าการันตีส่วนกลางเยอะมากแล้วจริงๆอย่างคนที่มาพักที่นี่อ่ะราคาที่พี่ตั้งพี่ก็ต้องมีการบวกสิ่งที่พี่ทำส่วนกลางให้เขานิดนึงฮะคือจริงๆราคาตั้งของเรามันจะอยู่ประมาณ590ขั้นต่ำตอนแรกแต่พอหลังๆโฮสเทลเกิดเยอะมากแล้วก็แบบว่าโอเคหลายเจ้าก็ลดราคาแข่งกันตอนนี้ก็เป็นคือราคา440บาทลดลงมาต้อง100เท่าไหร่150ลดมันเยอะนะพี่ลดก็เออแต่ว่าก็มีอาหารเช้ามีอะไรเหมือนเดิมนะก็ให้เขาเหมือนเดิมแล้วก็สระว่ายน้ำก็ยังเล่นได้ก็ยังดูแลกันอยู่ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ค่อยเยอะมากตอนช่วงนี้โอเคเดี๋ยวให้พี่พาไปตรงมุมสระว่ายน้ำแล้วกันนะพี่เดินชิลๆไปไม่มีสิ่งที่แกต้องการอะสิทำยังไงดีจ้างมาไม่ทันเลยแต่ก่อนยังมีแบบนอนอาบแดดกันเยอะๆเนาะเสียดายนะพี่นะเสียดายนะพี่นะป่ะเดี๋ยวลองไปดูตรงสระก็ได้พี่ครับอันนี้ก็เป็นทางเชื่อมไปครับจาก
ไอตัวส่วนของคอมมอนแอเรียเนี่ยมันลงไปที่สวนได้แล้วก็ไปลงตรงสระว่ายน้ำได้อีกนะก็คือคนที่มาพักก็คือเดินผ่านตรงนี้ลงมาได้เลยนะเฮ้ใช่ตรงนี้ก็มาถึงสระว่ายน้ำแล้วพี่ครับพี่ก็มีที่อาบน้ำอะไรตรงนี้นะพี่เป็นเรนชาวเวอร์เลยนะหลังครัวก่อนด้านหลังนี่ครับก็คืออันนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ผมชอบสุดในสถาปัตยกรรมทั้งหมดที่ผมทำครับผมเพราะว่าอันนี้เวลาสมมติมีลูกค้านะครับเว้าโค้งอะไรก็ตามแต่เขาจะต้องมาล้างตัวก่อนลงสระนี่เขาจะมาล้างตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่ไม่ทำกำแพงเลยไม่ครับเพราะเราจะเป็นจุดที่ทุกคนได้มองเห็นฮะอย่างที่บอกว่าเราอยากพยายามให้ทุกคนเห็นกันนะเห็นกันอันนี้ก็จะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เขาด้วยเผื่อเขาอาบน้ำอยู่แล้วเขาลื่นเลินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเขาจะไม่ปลอดภัยปลอดภัยยังผมถามเรื่องเอาเป็นการเป็นงานนิดหนึ่งบ้างได้ครับได้ครับสระเนี่ยพี่ถ้าเกิดอยากจะมีขึ้นมาเนี่ยอยากจะสร้างเนี่ยครั้งนี้ของพี่คือมันเป็นรูปแบบไงผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนผ้าหรือผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันเป็นแค่สระสำเร็จรูปจริงๆสร้างยากป่ะครับตอนที่มาก่อสร้างทำอะไรมันยากสุดคือตอนทำพื้นข้างล่างมันจะต้องมีพื้นคอนกรีตรับน้ำหนักของไอ้ตัวเนี้ยแหละแค่นั้นเองแล้วเขาก็บริษัทเขาก็มาแล้วเขาก็ตั้งปุ๊บปุ๊บเอาน้ำเทปั๊บเล่นได้แล้วคือจริงๆมันพอมีไอ้โครงอยู่ใช่มั้ยพี่ใช่แล้วไอ้ตัวผ้าใบนี่มันก็เสียบต่อกันแล้วก็เป็นโค้งๆอยู่แล้วก็เทน้ําลงไปพอเทน้ํามันก็ตึงแค่นั้นเลยน้ําหนักมันก็รับแรงพอดีพอลงคอลีนกันครีนนี่คือทําไงอ๋อมันมีเครื่องอยู่ตรงนั้นน่ะเครื่องแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นสระสําหรับเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านพอเอามารองรับลูกค้าแบบขนาดแบบเยอะๆมันก็จะขุ่นเร็วครับคราวนี้ก็คือเราต้องเมนเทนแนนซ์บ่อยก็คืออาจจะซื้ออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาช่วยอะไรอย่างงี้นิดนึงแต่สมมุติลงไปเหยียบเดินมันก็ไม่ได้ยวบอะไรไม่ยวบเพราะว่าข้างล่างเป็นพื้นคอนกรีตครับครับงบมันสูงมากพี่สักหลักแสนหรือหลักอะไรเนี่ยเฉพาะตัวสายอย่างเดียวเนี่ยประมาณ 80,000 บาทอ๋อแล้วก็มีหลายไซส์ให้เลือกมั้ยพี่ใช่ฮะเพราะจริงมันก็แค่เป็นไซส์ของโครงกับผ้าใบใช่พอทำสระตั้งสระเสร็จก็มาทำระเบียงเพิ่มนิดนึงครับเพราะว่าลูกค้าฝรั่งเขาชอบอาบแดดพอมีสระปุ๊บเขาก็เนี่ยที่เห็นนอนนอนเว้าโค้งกันเนี่ยฮะก็คือนอนตรงนี้เลยโอ้ยยิ่งตอนกลางวันแบบแดดแรงๆเนี่ยมันนอนกันพึบเลยอ่ะจริงดิพี่เออเนี่ยก็เลยต้องทำระเบียงต่อให้เขาอ่ะเพื่อให้เขาขึ้นไปนอนต่ออันนั้นคือเรื่องที่เขาอาบแดดใช่แล้วก็เป็นหลังคาคุมด้านล่างให้เผื่อสมมติคนข้างล่างนั่งกินเวลาฝนตกจะได้แบบว่ามีที่กันฝนให้อะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ถือว่าพี่ก็พยายามออกแบบให้มันมีเส้นทางรูทที่มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะพี่เอออันนี้ไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะบังเอิญมากเลยมันเหมือนแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละปอกทีละปอกเพราะเราอยู่กับมันตลอดเวลาเราก็จะเวลาดูแล้วก็เห็นว่าเออเฮ้ยลูกค้าใช้แล้วมันมีปัญหาอะไรเราก็คิดหาทางแก้กับมันตรงนั้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาคนพักก็คือเดินจากไปส่วนของห้องพักลงมาตามทางนี้ได้เลยได้คืออย่างน้อยอากาศร้อนๆผมคิดว่าให้เขามีที่ลงมาแช่น้ำได้มาอาบแดดอะไรเงี้ยในกิจกรรมของเขาดึงให้เขาอยู่ในโฮสเทลเราอ่ะเอออย่างน้อยมันก็เขาอยู่เขากินในโฮสเทลเรามันก็เป็นรายได้เสริมอีกทางนึงได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับพี่ได้ฮะครับจากสระว่ายน้ำพี่ก็ลงมาตรงนี้นะครับนี่มาเฮ้ยนั่งพักฮะนี่โซฟาเพื่อสุขภาพอันนี้เหรอพี่ครับมันจะมีตุ่มๆบนตุ่มๆนี่เวลานั่งแล้วมันจะนวดตูดเราเราจะมีความสุขฟินๆนิดๆโอ้ดีมากอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยพี่อ๋ออันนี้ได้พี่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีให้มาคือผมไปทำงานให้พี่โน้ตอุดมพี่โน้ตอุดมเขาทำโชว์หมู่เหมือนแบบว่าอันนี้จะเป็นพ็อปอยู่บนเวทีแล้ววันที่เขาแสดงอะไรกันเสร็จปุ๊บเขาก็แบบว่าเฮ้ยใครเอาโยนมาที่นี่แล้วกันเนาะอ๋อได้ก็เลยโอ้ที่มันหนักเหมือนกันนะพี่นะฮะมันเป็นไฟเบอร์แล้วก็เป็นกลายเป็นจุดที่แบบเออเฮ้ยคนก็มานั่งเล่นกันนะน่าจะก็มานอนอาบแดดตรงนี้มีไหมมันเพลินไงมันมีปุ่มมันนวดตูดเราสบายดีโอเคพี่ไอพื้นที่สวนตรงนี้เนี่ยพอลงมาแล้วแบบเฮ้ยบรรยากาศดีมากพี่คือจากลาดดำเนินเป็นถนนอะไรแล้วก็บางทีเราจะเดินลัดล้อตามซอยนะพี่บริเวณนี้มันมีซอยเยอะอ่ะแล้วเราก็ไปเจอโฮสเทลบางที่หรือร้านกาแฟคาเฟ่บางที่แบบโหข้างในมันมีพื้นที่แบบเนี้ยซึ่งพี่ก็ทำได้แบบดีเลยนะมันโชคดีอ่ะโชคดีที่ได้พื้นที่อย่างเงี้ยเพราะว่าพื้นที่อย่างเงี้ยเอาจริงคือมันหาได้น้อยมากนะในเกาะรัตนโกสินทร์ที่เหลืออยู่อ่ะเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็กลายเป็นอาคารพาณิชย์ไปหมดแล้วแต่นี่ต้นไม้ใหญ่หมดเลยนะพี่นะคือไม้สูงแบบ
คือซื้อมาก็สูงอ่ะผมก็นึกว่าไม่ได้ปลูกตั้งแต่เล็กๆนะจริงๆมันก็สูงระดับนึงแล้วมันก็จริงๆเวลาผ่านไปมันก็โอเคใบเบยอะไรก็ใหญ่เยอะขึ้นกว้างขึ้นวงมันก็กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไอการออกแบบทางเดินตำแหน่งจัดวางอะไรพวกนี้พี่อันนี้คือพี่ออกแบบยังไงฮะมันมีก็มีเพื่อนที่เป็นแลนด์สเคปมาช่วยวางแผนไว้คร่าวๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไปตามกาลเวลาของมันคือพอคนลงมาใช้เราก็จะเจอปัญหาเราก็ปรับไปเรื่อยๆซึ่งปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วอย่างอันเนี้ยโต๊ะแบบนี้ก็คือมีล้อด้วยใช่เก้าอี้ยกได้พี่ก็เปลี่ยนอะไรได้แล้วแต่คือโดยหลักๆของเดิมฮะมันจะเน้นเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้ที่มันเป็นแถวยาวคล้ายๆโต๊ะโรงอาหารอย่างที่บอกว่าพวกนี้เขามาเขาอยากจะคืออยากจะเจอเพื่อนใหม่อ่ะเนี่ยพอโต๊ะอย่างเงี้ยมามันจะใช่เลยเพราะว่ามันเปิดเราเปิดโอกาสให้เขาได้อยู่นั่งใกล้กันคือในยุคที่ยังไม่ต้องแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งอะไรมากนะคือพี่ไม่มีโต๊ะแบบ2ที่นั่งเลยอ่ะพี่มีแต่ต้อง4ที่นั่งใช่เลยนะฝรั่งที่มาแฮงเอาท์กันปาร์ตี้อะไรเงี้ยฮะแต่พี่ก็จะมีการจัดที่นั่งไว้หลายระดับเลยนะพี่นี่มีระดับตรงนี้ลดลงไปนิดนึงข้างบนนี่พี่ทําเป็นเหมือนอัศจรรย์ขึ้นไปฮะไปอยู่บนนั้นอีกตรงนี้ก็นั่งได้อย่างที่พี่บอกผมนะทางเชื่อมลงมาข้างใต้มุมนั้นก็มีอีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของระดับหลากหลายที่คนมองเห็นกันใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกแบบตั้งใจมาเลยกึ่งๆอ่ะเพราะมันเหมือนแบบเราคิดแต่พอสร้างจริงเฮ้ยมันมีภาพผุดขึ้นมาอีกภาพนึงแล้วก็เติมเข้าไปตลอดจริงๆเหมือนการทำหน้างานดูเสริมไปใช่ใช่ฮะทุกอย่างมันจะมีข้อจำกัดที่ชัดเจนที่สุดของคำที่นี่ก็คือครับมันมีเรื่องงบแล้วก็เรื่องวัสดุที่ต้องคงทนครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่ของเขานะหนึ่งเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องรักษาอะไรถนอมอะไรมากประกอบกับว่าบางทีเขาแบบมาในสภาพที่แบบว่าเมามาฉะนั้นการใช้แรงเขาจะคอนโทรลแรงตัวเองไม่ได้นั่นแหละมันก็จะพังประจำม่านเมินที่อยู่ตามเตียงเนี้ยโอ้ขาดกระจายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้าเกิดไม่ได้มาพักก็เข้ามาได้เลยเข้ามาได้ครับตอนนี้คือพี่เปิดเป็นร้านอาหารใช่ไหมเป็นร้านอาหารกลางวันคือเปิดในพี่ตอนนี้เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยอ่ะโอ้ขยันเลยนะพี่นะก็ขยันขึ้นมาเลยนะคือนั่นแหละใช่ภาวะบีบคั้น8โมงเช้าจริงเหรอพี่นี่8โมงเช้า8โมงเช้าก็มีร้านกาแฟเปิดก็คืออาหารเช้ามีด้วยมีมีเหรอพี่โอ้ยต้องมีสิอะไรที่มีได้เรามีหมดแล้วก็คือจะนั่งข้างหน้าได้หรือเข้ามานั่งตรงนี้ก็ได้เลยใช่แล้วเที่ยงคืนก็คือมีเครื่องก็คือพอหลังสักทุ่มหนึ่งเนี้ยก็จะแบบมีขายอาหารเย็นมีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยใครที่มาแถวนี้ก็มาได้สมมติใช่ผัดไทยประตูผีคิวยาวยาวมาตรงนี้ดีกว่ามานี้เลยแล้วก็สั่งแก๊ปมาหรือจากข้าวสงข้าวสารก็เดินมาได้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 เออแต่ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าไปข้าวสารก็เงียบนะแล้วนี่ตอนนี้ก็วิกฤตกันหมดนะฮะแข่งกันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใช่เราก็รู้ว่าในสภาวะอย่างนี้นะฮะก็ยูเนวอลโลนะฮะตอนนี้ยังมีเราสองในที่สุดก็ได้เข้าเรื่องทันทีว่าทำไมใส่เสื้อมาโอเคฮะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายให้พี่พาผมไปตรงร้านกันหน่อยไปดูร้านกาแฟกันครับเออโอ้สบายตู่จริงๆเลยฮะร้านตัวนี จากสวนนะพี่ก็จะมีทางเดินต่อมาก็เข้ามาตอนนี้เป็นสวนคาเฟ่แล้วใช่ครับครับเห็นพี่บอกเพิ่งเปิดใช่มั้ยพี่เปิดได้เดือนเดียวเองฮะก็คือเจ้าของเก่าก็คือเพื่อนกันนี่แหละเคยมาทําร้านกาแฟอยู่เจอโควิดก็โบกมือลากันไปเลยแล้วตึกมันล้างไงเราก็ไม่รู้จะปล่อยล้างไปทําไมก็พนักงานเราก็มีอยู่แล้วก็ทำร้านกาแฟแล้วกันพนักงานจะได้มีงานทำกันแล้วแบบบางทีอาจจะมีรายได้เพิ่มอะไรขึ้นมานิดนึงซึ่งก็ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่านะได้พี่เพราะว่าโลเคชั่นโอเคอยู่นะฮะวันนี้พอได้มาดูเฮียโฮสเทลได้นะพี่ก็ผมเคยไปฟังพี่สัมภาษณ์บอกว่าตอนแรกที่พี่เดินมาในซอยนี้แล้วมาเห็นเนี่ยเหมือนก็รู้สึกแบบประทับใจกับอาคารเก่าใช่ครับย้อนจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยการที่พี่มาสร้างโฮสเทลในพื้นที่ที่เป็นอาคารเก่าซึ่งมันมีความทรงจำมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเลยพี่รู้สึกยังไงบ้างพี่ก็มันเหมือนแบบเราหลงรักตึกเว้ยอยากเข้ามาใช้ชีวิตในตึกเนี้ยคืออยากแค่อยากเข้ามาใช้ชีวิตยังคิดไม่ออกเลยทำอะไรก็แบบสุดท้ายมันก็เลยการมาสู่การเป็นอย่างทุกวันเนี้ยซึ่งก็
โอเคก็ถือว่าเราได้ทำตามที่เราต้องการคือเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในตึกนี้นะครับมันเป็นความมีเสน่ห์ของอาคารเก่าภาพลักษณ์ภายนอกของมันเนี่ยตอนทำบอกเพื่อนทุกคนเลยบอกเฮ้ยข้างนอกจะไม่แตะมันนะเราจะทำอะไรก็ทำแต่ข้างในอย่างเดียวพอครับคือเก็บคีปมันไว้ให้หมดคือพี่ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนฟาซาดทำอะไรมากั้นทาสีทาสีอะไรใหม่ไม่เลยเพราะว่าเราชอบมันแรกที่เราเจอเราชอบมันอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะไปเปลี่ยนทำไมอ่ะน่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมาได้ฟังนี่อยากคิดอะไรนะอยากให้ที่ผู้หญิงได้ฟังมากเลยตอนนี้สอนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรมาได้คนที่จะมาใช้ก็คงจะรักในแบบที่เราเป็นใช่ไหมครับแต่มันก็คือการคงคุณค่าการคงแบบรากนะที่เขาชอบบอกกันซึ่งอย่างที่เห็นจากลูกค้าเวลาลูกค้ามาลูกค้าเขาก็จะรู้สึกแบบหลงไหลกับมันอ่ะคืออ้าวพูดง่ายๆคือเขาเป็นคนที่มีจริตเดียวกับเราครับพอเขามาเขาชอบอย่างเงี้ยปูแตกๆเก่าๆนิดๆสิ่งนี้กลับกลายเป็นเอาไปรีวิวบอกเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าจะมากรุงเทพลองมาพักที่นี่ดูสักครั้งนึงเพราะว่านี่มันคือลักษณะของกรุงเทพที่แท้จริงอะไรเงี้ยมันก็คือการขายความรักความหลงใหลของเราหาคนที่รักและหลงใหลเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันครับผมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มันก็น่าจดจำนะฮะโอ้โหคมขายโอเคครับนี่ก็คือเฮียโฮสเทลกับแดร์บาร์นะครับเปิดอะไรยังไงบ้างครับพี่โฮสตอนนี้ก็8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับก็คือทั้งส่วนคาเฟ่ทั้งส่วนร้านอาหารตรงนี้ก็มาได้เลยห้องพักนี่ก็ยังเปิดอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีลูกค้ามาพักแค่นั้นเองมีน้อยตอนนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้จะอยู่ทุกวันอังคารอ๋อครับแต่ว่าต่อไปกำลังพยายามดูอยู่ถ้าสมมติโอเคเปิดมาเดือนนึงแล้วเฮ้ยมัน cover รายจ่ายได้ก็อาจจะเปิดให้มันครบทุกวันไปเลยแล้วกันครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณพี่ออนมากเลยนะพี่เดี๋ยวจะบ้านก่อนพี่จะรีบไปไหนกินอะไรไหมกินอะไรไหมอุ่นหนุนพี่หน่อยอุ่นหนุนพี่นิดนึงครับน้องๆเอากาแฟมาให้พี่แก๊ปเขากินหน่อยสิโอ้ยเร็วๆเลยมานี่ทำไว้แล้วทำเตรียมไว้แล้วเฮ้ยบ้าหรือเปล่าแก้วเล็กๆเป็นช็อตไงพี่กินแบบเป็นช็อตไม่มันไม่คู่ควรอย่าแก๊ปครับอันนี้แก้วมันเล็กไปถ้วยอีกใบนึงมาเล็กถ้วยอีกใบนึงมาควรจะกินถ้วยที่มันคู่ควรนะมันไม่ใช่มากินถ้วยอะไรเล็กๆอย่างนี้เอาถ้วยมาเอาถ้วยมาเดี๋ยวหลอดให้พี่เขาดูดด้วยนี่อ่ะแก๊ปยกถือแล้วเดี๋ยวดูดเอาจริงเหรอเนี่ยพี่ระวังมันร้อนโกโก้ร้อนดูดเอาฮะดูดเต็มที่เลยเต็มที่เลยซอยนิดนึงอ้ำซอยโอ้โหนี่ต้องอย่างนี้กันเลยนะพี่นะอันนี้คือเอามาจากไหนอ่ะพี่เจเกนคอฟเขาให้ยืมมา2วันอันนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนี่มีสลักด้วยไหมเนี่ยโอ้มันน่าจะจบแล้วแต่ตอนมือซอยทาง2019 2020เลี้ยวผมขอบคุณพี่ออสมากขอบคุณครับขอบคุณไม่รู้จะได้สาระอะไรเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ช่วยแชมป์นี่ของจริงฮะอันนี้โอเคครับนี่โลโก้นี่ใหม่ใครทำดีมากเลย